ัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจคุณเอรถนำเข้าหรู AEY Auto Import ค่ะวันนี้นะคะเออยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอยู่กันที่อันนี้ก็คือเป็นโชว์รูมรถของลูกค้านะคะก็คือจะเป็นโชว์รูมทรัพย์มงคลออโต้คาร์ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเจ้าของธรรมโร่นะคะต้องพูดเลยค่ะเจ้าปีศาจดำแห่งท้องถนนนะคะเจ้าธรรมโร่ 2SS หน้าตัวแรงนะคะแล้วก็คันแรกในเมืองไทยด้วยค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเชิญสไลด์ลงหน่อยค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าท่านใดจะเป็นผู้มาปราบเจ้าปีศาจดำแห่งท้องถนนคันนี้กันนะคะคันแรกในเมืองไทยนะคะคนนี้ขับขี่คนแรกเลยพอดีว่าฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่ารถสไลด์มาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เอาไปล้างนะคะค่ะแต่เดี๋ยวล้างมาแล้วก็จะเงาแจ่มๆเลยนะคะคันนี้ค่ะตัวแรงเลยนะคะคันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะคุณวราพรคุณชาวรีสวัสดีนะคะคันนี้5ล้านกว่าค่ะเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่เลยมาแล้วสุดรอค่ะสุดรอของแรงค่ะของแรงนะคะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าด้วยนะคะวันนี้ค่ะเล่ายาวด้วยเดี๋ยวช่วยเอาท้ายเข้านะจ๊ะเดี๋ยวพวกคุณเขาจะดูให้ค่ะข้างหลังสวัสดีไปไหนไปไหนคะไปรับหลานนี่อ้าวเหรอไม่อยู่ไลฟ์ด้วยกันก่อนละคะเลยยกที่เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวทำเข้ากันเจอกันเดี๋ยวจะให้เอาท้ายเข้านะคะจะให้เอาท้ายเข้าค่ะเดี๋ยวจะให้เอาท้ายเข้าค่ะช่วยพักนิดนึงได้สวัสดีนะคะขอเสียงพี่น้องชาวภาคใต้หน่อยนะคะช่วงนี้นะคะเอ๋อยู่ภาคใต้ยาวถึง4วันเลยนะคะภูเก็ตเนี่ยเอ๋จะอยู่กันถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เอ๋ช่วงเย็นๆเอ๋จะเดินทางนะคะไปที่จังหวัดหาดใหญ่ต่อนะคะและจากจังหวัดหาดใหญ่นะคะก็จะขึ้นไปที่พัทลุงในวันอาทิตย์ต่อด้วยค่ะท่านใดนะคะสนใจที่อยู่จังหวัดที่เอ๋บอกมานะคะสนใจรถนะคะนัดพูดคุยกันทักกันเข้ามาได้ค่ะเอาละค่ะปีศาจดำเคลื่อนย้ายแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีป้าสวัสดีครับน้าผมสาเรียกน้าเร็วเดี๋ยวอะไรมันเนี่ยล้มไหวเด็กผู้ชายก็อย่างนี้ล่ะค่ะเอาละค่ะโอเคนี่เลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราเชิญนะคะแฟนเพจของเอ๋นะคะคุณมิ้วนะคะค่ะเชิญนิดนึงค่ะคุณมิ้วค่ะเดี๋ยวลูกค้าก็สวัสดีค่ะลูกค้าอยู่แป๊บนึงนะคะค่ะน้องมิ้วคะเชิญเลยค่ะเป็นไงคะคันนี้เป็นของใครคะเนี่ยเป็นของโกซับค่ะของโกซับนะคะค่ะก็โกซับนี่ก็น่าจะเป็น
ที่รู้จักกันในภูเก็ตว่าเป็นเจ้าของกิจการของอะไรคะเป็นรถยนต์มือสองค่ะร้านซับมงคลออโต้คาร์นะคะค่ะค่ะนะคะก็ร้านซับออโต้คาร์นะคะเป็นโชว์รูมที่ขายรถมือสองรับซื้อรถราคาดีๆนะคะแล้วก็รถทุกคันของที่นี่เนี่ยเป็นรถที่คุณซับการันตีเหมือนเอกการันตีเลยไหมคะใช่ค่ะการันตีทุกคันนะคะรถของเราค่ะซับมงคลออโต้คาร์ภูเก็ตค่ะราคาซื้อเข้าราคาสูงให้ราคาสูงแน่นอนค่ะค่ะถ้ารถสวยสวยคุณภาพดีนะคะค่ะแล้วพอรู้ว่าคุณซับซื้อรถกับคันนี้กับเรารู้สึกยังไงคะค่ะก็รู้สึกดีนะคะก็คือมีแล้วก็ทางร้านนะคะติดตามเพจของคุณเอ๋มานานแล้วค่ะก็เลยอยากชื่นชอบแล้วก็อยากให้รถมาใช้ค่ะอ๋อค่ะนะคะค่ะเอาล่ะค่ะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นคันแรกในเมืองไทยเลยนะคะที่เอ๋ก็เอาเข้ามาให้ลูกค้าที่มีใจรักสำหรับความแรงความดุความเท่นะคะตัวนี้นะคะสีดำเจ็บๆแล้วเราจะมีกันเข้ามาอีกนะคะอาทิตย์หน้าสีส้มนะคะขอโทษค่ะที่น่าจะเป็นสีแดงตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์ 6,200 cc นะคะ V8 ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่455แรงม้าเลยนะคะแรงกันไปเลยที่ตัวนี้นะคะที่4,600รอบขอโทษค่ะ 4,400 รอบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็0ถึง100 3005กิโลเมตรเลยนะคะต่อชั่วโมงเลยค่ะตัวนี้นะคะแรงแรงกันไปเลยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของนิวตันเมตรนะคะ617นิวตันเมตรที่ 6,400 รอบเลยค่ะค่ะนะคะไม่ธรรมดาค่ะ0ถึง100เพียงแค่4วินาทีเองเท่านั้นนะคะค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวยังไงให้ชมความหล่อเขานิดนึงเดี๋ยวขอเชิญคุณซับดีกว่าค่ะน่าจะว่างแล้วนะคะมารับดอกไม้หน่อยค่ะคุณซับคะท่านเจ้าของเดี๋ยวหนูขอยื่นตัวนี้ให้คุณซับนิดนึงอาจจะพรุงพรังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเรามีทั้งเป็นอัดวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดด้วยสำหรับแฟนเพจด้วยนะคะกันแบบผิดพลาดเวลาเครื่องน็อกไงคะค่ะถือไว้เลยค่ะทั้งสองเครื่องนะคะคุณซับเอาล่ะค่ะคุณโอ๊ตถือให้คุณซับหน่อยครับค่ะนะคะคุณซับคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเนี่ยเป็นซับมงคลออโต้คาร์ภูเก็ตครับค่ะใครรู้จักคุณซับทักทายค่ะใครแฟนเพจคุณซับทักทายหน่อยนะคะถึงตัดสินใจโดยไม่ลังเลเลยคะที่ตัดสินใจซื้อรถคันนี้คือคุยกับคนเอ๋แล้วเป็นคนที่ชัดเจนคุยง่ายไม่มีอะไรมากเลยครับไม่ต้องซับซ้อนไม่มีคำว่าหมกเม็ดตรงไปตรงมาก็ชอบคนแบบนี้อยู่แล้วชอบคนแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องพูดมากนะคะเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคออีกแล้วค่ะค่ะแล้วชื่นชอบตัวนี้มานานแค่ไหนแล้วคะก็นั่งดูรถหลายยี่ห้ออยู่ครับแต่จะชอบสไตล์ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาค่ะนะคะค่ะดิบค่ะดิบเพราะว่ามันเป็นมัสเซิลคาร์ไงคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวคาเมโร่เนี่ยจริงๆประวัติของเขาเนี่ยตัวนี้เป็นเซกชันที่6แล้วนะคะ เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ปีการผลิตที่1967นะคะที่เริ่มจำหน่ายกันในทั่วประเทศแล้วก็โด่งดังกันในหนังเรื่องทรานสฟอร์เมอร์นะคะบ็อบบี้ซึ่งเป็นกลายเป็นว่าทำให้ตัวคาเมโร่ชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นที่จับตาของหลายๆท่านที่รักความแรงนะคะความเท่นะคะและความดุดันนะคะสไตล์มัสเซิลคาร์เพราะมันเป็นสายเลือดของอเมริกันแท้ๆเลยใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับแสดงว่าสายโหดเหมือนกันสายโหดเหมือนกันสายโหดนะคะค่ะคุณก็โหดครับเมื่อคืนโหดอะไรคะคุณซับเดี๋ยวเล่ากันก่อนเมื่อวานนี้ค่ะค่ะเมื่อวานนี้ลงเครื่องมานะคะตอน2 ทุ่มกว่าคุณซับน่ารักมากนะคะไปรับนะคะแล้วก็พาไปทานอาหารพื้นเมืองนะคะแล้วก็ปาร์ตี้กันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ไปเอารถมาให้ใช้ด้วยนะคะในภูเก็ตเอารถมาให้เอใช้ด้วยแล้วก็ไปตะเวนหาที่พักแล้วก็ไปเจอแจ็คพอตเล็กน้อยนะคะไปเจอสายโหดนิดหน่อยสายโหดกว่าค่ะนะคะนี่เกือบเอาก๋วยเตี๋ยวไปฝากแล้วนะคะครับค่ะนะคะก็แล้วคุณซับก็บอกว่าติดเกรงใจบอกว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวเองก่อนคุณเอ๋ขออภัยว่าเทคแคร์ดูแลไม่ได้นะคะให้เอ๋กับทีมงานไปหาที่พักกันก่อนเอ๋ก็บอกว่าไม่ได้กินด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเมื่อคืนตีอะไรคะตี 3ค่ะตี 3นี่น้อยอีกทีตอน 5:00 น
ะคะแต่เป็นไงคะจากเหตุการณ์เมื่อวานรู้สึกยังไงคะคิดไหมคะว่าจะเป็นแบบอะไรเงี้ยลุยอะไรกันขนาดเนี้ยก็โอเคครับลุยลุยดิลุยนะลุยดิจำกันได้ยาวๆนะใช่มันไหมก็สมเหมือนกับรถอะครับใช่ไหมคะแถมยังบอกว่าคุณเอแรงจริงเอาปีศาจมาส่งผมเนี่ยแรงจริงเลยนะคะบางเรื่องก็พูดออกสื่อมากไม่ได้นะคะค่ะแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านก็คงจะรู้นะคะว่าที่นี่ดุจริงค่ะดุจริงนะคะก็เอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขอทำพิธียินดีต้อนรับนิดนึงนะคะค่ะนี่เลยแล้วเดี๋ยวก็จะขอเพื่อนๆแฟนเพจชมรถด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะคุณซับและครอบครัวค่ะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาเต็มคันรถเลยนะคะเฮงๆรวยๆปังๆ ค่ะนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคือเชื่อนะคะว่าทุกๆคนใฝ่ฝันนะคะต้องบอกเลยว่าเชื่อว่าเดี๋ยวขอวางก่อนนะคะทุกคนมีความฝันนะคะที่จะ อยากได้รถสวยๆอยากได้รถหรูๆอยากได้รถดีๆเชื่อว่าทุกคนมีความฝันหมดนะคะบอกเลยค่ะว่าความฝันเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้นะคะขอให้ตั้งใจทำงานใช่ไหมคะคุณซับไปไหนแล้วล่ะคะค่ะตั้งใจทำงานนะคะขยันนะคะซื่อสัตย์อดทนนะคะแล้วคุณจะต้องมีสักวันหนึ่งค่ะคุณซับมาด้วยกันเลยค่ะมาเชิญเลยนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็อันนี้ก็คว้ามาไวมากติดตามเพจเอ๋มานานแค่ไหนแล้วคะคุณซับก็ตั้งแต่คุณเอ๋อยู่ที่เก่าประมาณ30ที่ก่อค่ะอ๋อ3ปีกว่าแล้วใช่ 3-4 ปีแล้วค่ะค่ะแล้วเป็นไงคะแบบจากการที่ติดตามเพจกันแล้วพอมาเจอกันเป็นไงบ้างคะตัวจริงก็โอเคกว่าในเพจเยอะอะครับค่ะสายฮาเลยสายฮาค่ะสายฮาสายปาร์ตี้นะครับค่ะนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นรุ่น 2SS นะคะตัวนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัว 2SS ตัวนี้ก็จะเป็นราคาเริ่มต้นอยู่ที่5ล้านกว่านะคะแต่ว่าหลายคนก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าอะไรนะคะคุณอุ๊เครื่อง 2,000คุณเอ๋ได้นำเข้าไหมเครื่อง 2,000 เราไม่ได้นำเข้าค่ะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณซับตัวเครื่อง 2,000 เมืองนอกมีแต่พวงมาลัยซ้ายแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ที่เอาเข้ามาในเมืองไทยคือเขาไปย้ายพวงมาลัยนะคะเอารถไปส่งย้ายพวงมาลัยอีกประเทศนึงแล้วถึงเอาเข้ามาบ้านเรานะคะแต่ทีนี้จากการที่เห็นมาในรถที่ย้ายพวงมาลัยมาเนี่ยมันไม่จบเวลาเอาเข้ามาแล้วไม่จบเอถึงเลือกที่จะไม่ทำแล้วย้ายพวงมาลัยก็อีกเป็นล้านนะคะเอาตัวท็อปมาเลยเป็นพวงมาลัยขวาแท้จากนอกมาเลยใช่จบไปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรนะที่อีกคนหนึ่งหลายท่านถามว่าเอาตัวแรงกว่านี้อีกตัวเทอร์โบ ZL1 นะคะตัวนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถ้าจะเอาตัวนั้นเพิ่มอยู่ประมาณ2ล้านเลยค่ะใช่ว่าตัวนี้ก็พอแล้วค่ะพอเพียงแล้วก็ท็อปแล้วด้วยของเขานะคะทีนี้หลักรู้ไหมคะว่าคุณทราบคะว่าพวงมาลัยเนี่ยรถที่เป็นพวงมาลัยขวาจากนอกดูตรงไหนครับดูง่ายๆค่ะเดี๋ยวดูไฟท้ายค่ะคันนี้เนี่ยเป็นรถมาเซนคาที่ไม่เห็นแก่ตัวรถ2ประตูแล้วก็มี4ที่นั่งด้วยนะคะแถมแรง455ม้าด้วยนะคะตอบสนองแบบสะใจนะคะสายโหดนะคะค่ะนี่เลยค่ะถ้ารถที่เป็นพวงมาลัยขวาจากน้องนะคะไฟเลี้ยวจะเป็นสีส้มนะคะแต่ถ้ารถที่เป็นพวงมาลัยซ้ายจากเมืองนอกแล้วย้ายพวงมาลัยนะคะไฟเลี้ยวตรงนี้จะเป็นสีแดงค่ะไฟเลี้ยวจะเป็นสีแดงค่ะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวสีส้มค่ะคืออันนี้ก็คือเป็นพวงมาลัยขวาจากเมืองนอกมาเลยนะคะชุดแต่ง 2SS ก็จะเป็นตัวปรับท่อนะคะมีโหมดการปรับท่อด้วยให้เสียงกระหึ่มเร้าใจนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของชุดแต่งบอดี้รอบคันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะค่ะก็จะเป็นเบาะตัว SS ด้วยค่ะคุณซับมาชมพร้อมกันเลยเดี๋ยวคุณซับเบิ้ลให้แฟนเพจได้ฟังหน่อยสิคะคุณซับคะนี่เลยค่ะอันนี้ที่จะมีมากกว่ารุ่นเก่านะคะก็คือจริงๆตัวนี้จะเป็นตัวที่มาแทนนะคะมาสืบตำนานของตัวบับเบิ้ล
นะคะก็คือถ้าตัวรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่โด่งดังกันสำหรับสีเหลืองในรุ่นของบับเบิ้ลทีนะคะตัวนั้นแต่ว่ารุ่นใหม่มาเนี่ยตัวรุ่นตัวสีเหลืองเขาไม่มีผลิตแล้วนะคะเขาออกมาเป็นสีส้มแทนคันนี้ที่มีเพิ่มขึ้นก็จะมีตัวกระจก inner mirror เห็นไหมคะว่าจะมองได้มุมกว้างใช่ครับค่ะแล้วก็จะเป็นกล้องนะคะค่ะมีหลากหลายตัวเลยค่ะตัวนี้เซ็นเซอร์รอบคันเดี๋ยวในเรื่องออปชันเดี๋ยวจะอธิบายอีกครั้งอันนี้จะมีโหมดการขับขี่ค่ะคุณซับเนี่ยค่ะจะมีเป็นทัวร์เชิญช่างกล้องค่ะจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมดนะคะ4โหมดค่ะนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะเป็นโหมดทัวร์นะคะแล้วก็สปอร์ตนะคะก็คือสปอร์ตนี่ก็ขับซิ่งทั่วไปนะคะขับซิ่งทั่วไปเพื่อแบบเพิ่มการทอร์กเกียร์ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็โหมดทัชเนี่ยก็คือจะโหมดคือที่สำหรับขับขี่ในท้องสนามแข่งแล้วก็โหมดตัวนี้จะเป็นโหมดที่ทำให้เสียงเครื่องยนต์เนี่ยกระหึ่มแบบสะใจเลยนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีโหมดของตัวสโนว์ก็คือสำหรับตอนถ้าเมืองนอกก็คือหิมะนะคะน้ำแข็งแต่ถ้าบ้านเราก็คือฝนตกถนนรื่นโคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการฉุดกำลังในการออกตัวได้ดีแต่ว่าจะไม่ใช้ความเร็วสูงนะคะสำหรับตัวนั้นนะคะก็จะเป็นตามนี้นะคะแล้วก็เป็นตัว pattern sheet นะคะในเรื่องของ option คือในเรื่องของสไตล์รถ muscle car ต้องบอกก่อนค่ะว่า muscle car สมัยในอดีตเนี่ยสมัยในอดีตดีกว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ muscle car เขาไม่ได้เน้นเรื่องของความสวยงามการออกแบบมาเขาเน้นในเรื่องของพลังนะคะเมื่อก่อนเนี่ยรูปร่างอาจจะเทอะทะนะคะคือเขาไม่ค่อยเน้นความสวยงามเขาเน้นในเรื่องความแรงนะคะความบ้าพลังสำหรับรถ muscle car ที่สมัยก่อนที่ขับมานะคะที่ออกแบบมาตั้งแต่รุ่นแรกหลังจากนั้นมาได้มีการพัฒนาเนื่องจากว่า muscle car เป็นรถที่คนจับจ้องเยอะนะคะเพราะว่าถือว่าราคาจับต้องได้ราคาถูกรถแดงนะคะราคาถูกรถแดงก็มีการพัฒนาในเรื่องของบอดี้นะคะให้ออกคงความเป็นคลาสสิกสวยงามนะคะคือเน้นพลังอย่างเดียวนะคะภายในก็ยังดูโมเดิร์นเป็นสไตล์อมตะของเขาคือสไตล์ดิบๆต้องพูดก่อนค่ะสไตล์ดิบๆแต่ได้ในเรื่องของความทันสมัยที่มากขึ้นค่ะเห็นไหมคะพวงมาลัย SS จะเป็นตัวนี้คุณซับมาเบิ้ลให้เอ๋ฟังหน่อยมาเดี๋ยวเอ๋จะกดโหมดตัวแรงไว้ให้แล้วค่ะไม่อยู่กับเอ๋ร้องหน่อยค่ะร้องเบิ้ลร้องเอียบนิดนึงนี่คือได้รอบของเขาแล้วค่ะเสียงที่คงความเป็นอมตะจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้โดยปกติแล้วเนี่ยกว่าจะเบิ้ลได้เสียงแผลดออกมาเนี่ยเขาเหมือนกับมีตัวในเรื่องของการร็อกมันจะต้องมีการวอร์มนะคะตัวนี้มีการวอร์มเรียบร้อยแล้วสำหรับเสียงนะคะในเสียงเบิ้ลเนี่ยบางทีอาจจะมีการขาดหายไปต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเนื่องจากว่าไมค์ของเราเนี่ยมันเป็นไมค์ที่ตัวตัดเสียงพวกเสียงรบกวนด้วยนะคะบางช็อตบางคลิปอาจจะได้ยินชัดบางช็อตบางคลิปอาจจะมีเสียงขาดหายไปบ้างนะคะค่ะเอาล่ะค่ะเชิญชมรอบคันอีกครั้งนึงคุณซับมีอะไรจะพูดถึงเรื่องแฟนเรื่องต่างๆมั้ยคะก็ฝากติดตามเหมือนกับซื้อกับคุณเอ๋ครับซื้อขายอย่างสบายใจขอบคุณมากเลยได้เพื่อนด้วยได้พันธมิตรด้วยใช่ไหมมีแฟนเพจถามอะไรมาไหมคะคุณโอ๊ะค่ะสู้ๆนะคะทุกคนเนี่ยมีความฝันได้นะคะเอาความฝันเนี่ยตั้งไว้นะคะแล้วก็ข้อสำคัญค่ะอย่าทิ้งความฝันถ้าท่านมองเพียงแค่ว่าความฝันนั้นไกลอย่าทิ้งความฝันของท่านเด็ดขาดพยายามสู้นะคะค่ะเชิญค่ะคุณชาร์ปเดี๋ยวเราลาแฟนเพจกันนิดนึงนะคะค่ะเอาละค่ะถ้างั้นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็พี่น้องชาวภูเก็ตก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึงวันพรุ่งนี้นะคะ AEY Auto นะคะท่านใดสนใจนะคะสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตก็ทักมานะคะสนใจรถนะคะเดี๋ยวเอและทีมงานจัดสรรเวลาแล้วก็จะเข้าไปหาแล้วก็ต้องขอ
ขอขอบคุณคุณซับด้วยเมื่อกี้นี้เราคุยกันไรว่าเดี๋ยววันนี้คุณซับจะพาเอไปทานอาหารพื้นเมืองของที่ภูเก็ตและก็จะเอารถคันนี้ไปจอดริมทะเลหาวิวสวยๆถ่ายรูปให้แฟนเพจชมกันด้วยนะคะอันนี้คุณซับใจดีค่ะค่ะภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากใช่ครับมีที่ไหนบ้างคะเยอะแยะมากเลยเมืองสวยงามห่างเมืองสวยงามนะคะเอขนาดเอเป็นคนไทยจริงๆเอเป็นคนที่ไม่ชอบเที่ยวต่างประเทศเอต้องบอกเลยเป็นคนไม่ค่อยชอบเที่ยวต่างประเทศเพราะเอถือว่าเมืองไทยประเทศไทยเราเนี่ยมีสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวสวยมากมายซึ่งตัวเองยังไปไม่ครบเลยนะคะการที่เอมาส่งรถมาออกรถมาหาลูกค้าต่างจังหวัดนี่ก็ถือว่าโชคดีนิดนึงนะคะของเอที่ได้มาทำงานด้วยกินด้วยเที่ยวด้วยได้มิตรภาพดีๆด้วยค่ะนะคะค่ะก็เดี๋ยวเราก็ไปยังไงต้องขอขอบคุณเดี๋ยวจะเอารถไปถ่ายคู่กับทะเลเจ้าปีศาจดำค่ะครับผมรู้สึกภูมิใจไหมคะคุณทรัพย์ได้มาครอบครองแล้วก็โอเคนะครับค่ะผู้ชายคนหนึ่งความสุขของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่สักวันหนึ่งจะต้องมีตัวแรงค่ะใช่ครับเอาละค่ะสำหรับยังไงเอขอฝากนะคะสำหรับเต็นท์รถของคุณทรัพย์นะคะไม่ว่าท่านจะขายรถนะคะก็จะเป็นรถในราคาระดับกลางๆหรือเปล่าคะค่ะนะคะรถญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะคะก็รถญี่ปุ่นรถกระบะด้วยไหมคะใช่ครับรถกระบะถ้าสภาพสวยนะคะอยู่ทั้งภาคใต้นะคะทักคุณซับมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะฝาก Facebook คุณซับด้วยติดตามได้ที่ไหนคะ www ของ Facebook นะครับ facebook sapmongkonautocar.com ค่ะแล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะครับ sapmongkonautocar เหมือนกันซับมงคลออโต้คาร์นะคะท่านใดที่อยากจะขายรถนะคะถ้ามั่นใจว่ารถท่านสวยไม่มีอุบัติเหตุหนักรถวิ่งน้อยนะคะทักคุณซับเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าทักคุณเอเนี่ยคุณเออยู่กรุงเทพไงคะมันไกลถ้าทักทางนี้คุณซับเนี่ยก็ยังมีพันธมิตรมีอะไรที่สามารถวิ่งไปดูรถกันได้นะคะค่ะใครที่อยู่ใกล้จังหวัดภูเก็ตหรือจังหวัดใกล้เคียงทักกันเข้ามาได้รถสวยราคาดีแน่นอนใช่ครับรถสวยรวยคุณภาพครับใช่แล้วมาซื้อก็เป็นรถที่คุณซับการันตีด้วยใช่ครับการันตีด้วยไม่น้อยๆครับรถที่ร้านค่ะไม่แท้ด้วยนะคะค่ะราคาถ้างานเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะใครมีที่ไหนที่แนะนำที่เที่ยวของภูเก็ตแนะนำเอ๋ด้วยนะคะภูเก็ตหาดใหญ่พัทลุงค่ะราคาทุกทิศทั่วไทยเอ๋และทีมงานทั่วถึงใช่ค่ะไปทุกที่ที่มีทางค่ะค่ะคุณอู๋ถือกล้องอยู่นะคะทั้งไงคุณอู๋ก็ฝากสวัสดีแฟนเพจด้วยทุกคนนะคะเราลากันเท่านี้ก่อนบายบายครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชมอีกครั้งรอบคันสุดหล่อนะคะสายโหดเดี๋ยวจับอับน้ำอับท่าก็แจ่มละสีดำหาสีดำดุคนแรกในไทยเลยนะคะเนี่ยคันแรกในไทยแล้วก็คนแรกในไทยด้วยเพราะว่าอีกคันนึงมาก็อาทิตย์หน้าค่ะอีกคันนึงจะมาเป็นสีแดงใช่ไหมสีแดงค่ะสีแดงเสร็จแล้วก็ไปเดือนจะมีสีส้มค่ะค่ะบายบายค่ะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันนะคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ